โจทย์ข้อนี้ครับจะเป็นโจทย์แนวสมการเชิงเส้น2ตัวแปรครับจะมีตัวแปร x กับตัวแปร y อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะกำหนดก่อนว่า x บวก y เท่ากับ6นี้เนี่ยจะกำหนดว่าให้มันเป็นสมการที่1ถัดมา x ลบ y เท่ากับ2เนี่ยจะกำหนดให้มันเป็นสมการที่2นะครับแล้วโจทย์ข้อถามหาว่า x บวก y ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับวิธีการทำก็คือเราจะพิจารณาว่าเราจะนำสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยไปทำอะไรกันดีจะบวกหรือลบกันสมมติข้อนี้เอาบวกละกันเราลองนำสมการที่1ไปบวกกับสมการที่2ก่อนนะครับจะเห็นว่าสมการที่1เนี่ย x บวก x จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ x บวก x จะได้เป็น 2x โอเคจากนั้นเนี่ยบวก y ไปบวกกับลบ yบวก y ลบ y เนี่ยมันจะหายกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปร y เนี่ยก็หายไปจากนั้นเนี่ยเราจะนำตัวเลขที่มันคือคำตอบของสมการทั้ง2เนี่ยมาบวกกันเลย6บวก2เป็น8เรารู้แล้วว่า 2x เนี่ยมีค่าเท่ากับ8ทีนี้เนี่ยเทคนิคของเราเนี่ยครับก็คือว่าถ้าเกิดมันมี2ตัวแปรใช่ไหมเราจะกำจัดตัวแปรหนึ่งให้มันเหลือแค่ตัวแปรเดียวจากนั้นเราคิดแค่ตัวแปรเดียวนั่นแหละเราหาคำตอบตัวแปรเดียวมาก่อนแล้วนำไปแทนในสมการนะครับอย่างนี้เนี่ยเราจะคิดแค่ x อย่างเดียวก่อน 2x เท่ากับ 8 x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ4ทีนี้เรารู้แล้วว่าค่าของ x เนี่ยเท่ากับ4แล้วเราจะนำ x เท่ากับ4เนี่ยไปแทนในสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้นะครับเราลองนำ x เท่ากับ4ไปแทนในสมการที่1แล้วกันแทน x เท่ากับ4ในสมการที่1เราก็เขียนสมการที่1ของมาครับก็คือ x บวก y เท่ากับ6อันนี้คือสมการที่1ใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกให้แทน x เท่ากับ4เราก็แทน x เป็นเลข4เลย x บวก4บวก y เท่ากับ6เรารู้เลยว่า y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y เท่ากับ2เพราะว่า4บวก2เนี่ยมีค่าเท่ากับ6นะครับเรารู้แล้วว่า x เท่ากับ4 y เท่ากับ2จริงๆขอถามหน่อยครับถ้าอันนี้เนี่ย x เท่ากับ4เราไปแทนในสมการที่1แล้วขอถามหน่อยครับถ้าเราแทน x เท่ากับ4ในสมการที่2จะได้ไหมครับก็ได้เหมือนกันนะครับเราลองแทนดูเราแทน x เท่ากับ4เนี่ยในสมการที่2แล้วทีนี้เราก็ยกสมการที่2ลงมาเขียนครับสมการที่2ของเรานะครับก็คือ x ลบ y เท่ากับ2เราก็เขียนเลย x ลบ y เท่ากับ2ดูซิว่าคำตอบมันจะเหมือนออกมาเหมือนกันไหม4เราแทน x เป็น4แล้วลบ y เท่ากับ2เราก็รู้ว่า4ลบอะไรถึงมีค่าเท่ากับ2ครับ4ลบ2ใช่ครับมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่า y ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ2เห็นไหมครับคำตอบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแทน x เท่ากับ4ในสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้คำตอบออกมาก็จะเหมือนกันนะครับเรารู้แล้ว x เท่ากับ4 y เท่ากับ2ทีนี้ลองดูสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามเขาถามว่า x บวก y กำลัง2มีค่าเท่าเท่าไหร่ตอบเลยเนาะ x บวก y กำลัง2 x เนี่ยมันคือ4บวก y y คือ2กำลัง2 4บวก4มีค่าเท่ากับ8นะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็ตอบ8ได้เลยนะครับพอเข้าใจไหมครับเรื่องของการแก้สมการ2ตัวแปรแบบนี้นะครับตัวเลขข้อนี้ยังน้อยอยู่นะครับมันเลยดูไม่ยากถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ